คำว่ารวยหรือไม่รวยนี่มันไม่ได้สำคัญหรอกนะเอาว่าคนรวยบางคนเนี่ยก็ใช้ชีวิตไปวันๆเพราะว่าบางทีต้องบอกไว้ก่อนว่าคนรวยหรือไม่รวยอยู่ตรงที่ว่าบุญเก่าทำมาแค่ไหนนี่ว่าโดยคติของพระพุทธศาสนาแต่ถ้าว่าโดยคติในแบบทางโลกเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนคนนั้นเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองทำโดยเฉพาะในเรื่องของการทำมาหาเลี้ยงชีพแค่ไหนถ้าคนเข้าใจในเรื่องของการทำมาหาเลี้ยงชีพในเรื่องนั้นๆดีมากเนี่ยคนนั้นก็มีโอกาสที่จะรวยแต่รวยหรือจนหรือเป็นฐานะปานกลางไม่สำคัญสำคัญตรงที่ว่าเราใช้ชีวิตแล้วเรามีความสุขหรือเปล่าใช้ชีวิตแล้วเกิดประโยชน์ต่อโลกใบนี้บ้างหรือเปล่าในการใช้ชีวิตของเรานั้นหรือไม่ต้องอะไรมากใช้ชีวิตแล้วเรามีความสุขหรือเปล่าถ้าเรามีความสุขชีวิตเรามีประโยชน์กับตัวเราในระดับนึงแล้วสามารถที่ว่าในสิ่งที่เราทำนั้นไม่ไปทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วส่วนรวยไม่รวยอยู่ตรงที่ว่าเราจริงกับสิ่งที่เราทำแค่ไหนรวมถึงว่าเข้าใจมากแค่ไหนในสิ่งที่เราทำก็หวังว่าถ้าลองลุยกันดูสักตั้งหนึ่งนะเชื่อได้ว่าโอกาสที่จะรวยเนี่ยมีสูงมากกว่าโอกาสที่จะจนเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะ